รู้จักน้องเพลงอายุ28พ่อจากไปไม่ทันได้ร่ำลาอายุ28พ่อจากไปไม่ทันได้ร่ำลารู้จักน้องเพลงว่าที่สะใภ้รองนายกเผยแพลนแต่งงานลูกชายอนุทินเพลงชนธิดาเผยแชทข้อความของพ่อเอ๋ชนสวัสดิ์อยากให้ลูกร้องเพลงให้ดีใจได้ทำให้คุณพ่อฟังแล้วครอบครัวอัศวเหมยังคงอยู่ในความเศร้ากับการจากไปอย่างกระทันหันของเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวเหมที่จากไปสิริอายุ55ปีทางด้านของลูกสาวคนเดียวเพลงชนธิดาอัศวเหมล่าสุดได้เผยภาพข้อความแชทที่เธอได้คุยกับคุณพ่อโดยในข้อความพ่อเอ๋ได้พิมพ์มาบอกน้องเพลงว่าเพลงร้องให้พ่อฟังซึ่งเธอได้เขียนบอกเล่าไว้ว่าพ่อบอกเพลงว่าพ่ออยากให้เพลงร้องเพลง One Moment in Time ให้พ่อฟังและน้องเพลงยังได้เขียนบอกเล่าถึงเพลงของพ่อเป็นคลิปที่เธอได้บรรจงทำไว้อย่างสุดซึ่งเมื่อวันพ่อปี2565ที่ผ่านมาโดยเธอได้บอกว่านี่คือเพลงของพ่อรักที่สุดของหัวใจคิดถึงพ่อเอ๋ทุกลมหายใจหลายคนเห็นแล้วต่างร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเพลงอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวเป็นที่ทราบกันดีว่าน้องเพลงชนธิดาอัศวเหมนั้นได้เกิดมาในตระกูลอัศวเหมที่มีคุณปู่วัฒนาอัศวเหมเป็นนักการเมืองชื่อดังในย่านปากน้ำและเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซ้ำน้องเพลงชนธิดานั้นยังได้แฟนหนุ่มอย่างเป็กเสรณีที่มีดีกรีเป็นถึงลูกชายของนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะเรียกว่าตระกูลของนักการเมืองก็ไม่ผิดต้องบอกว่าล่าสุดน้องเพลงชนธิดานั้นก็ได้อวดโมเมนต์หวานเป็กเสรณีชาวไทยแห่เม้นหรือจะมีลุ้นข่าวดีโดยงานนี้เธอก็ได้โพสต์ระบุ ข้อความว่า Falling for this one over over again PS thank you for not forgetting our special day or you were so busy with work my all time fluid flower boyแปลเป็นไทยว่าตกหลุมรักสิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกปลอขอบคุณที่ไม่ลืมวันพิเศษของเราแม้ว่าคุณจะยุ่งกับงานมากก็ตามเด็กชายดอกไม้ที่ฉันโปรดปรานตลอดกาลท่ามกลางชาวไทยที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าขอแต่งงานยัง PEKCMARY อย่างไรก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้งและหวังว่าจะมีข่าวดีในเร็ววันนะคะ